อีกรูปนึงนะครับเรื่องสองสามครับรูปนะคะวันนี้ออกงานคู่กันครั้งแรกในฐานะวงเลยไหมคะใช่ครับผมก็พวกเราเพิ่งปล่อยทีเซอร์ของวงไปครับก็ในชื่อเรียกเราว่า Trinity ครับผม Trinity ความหมายคืออะไรครับทรีตี้จริงมันเป็นชื่อตามชื่อจะเป็นเรียกว่า3เนาะทรีเป็นใครเป็นซัฟฟิกขนาดหรือพรีฟิกนะสักอย่างนั่นแหละครับแล้วว่าเป็น3แต่จริงๆอ่ะมันคือคอนเซ็ปต์ของวงซึ่งทางเนี้ยมันจะมีการปล่อยออกมาจากทางค่ายอยู่ครับต้องรอติดตามนะครับผมถ้าจะทุกคนงงอยู่หรือทุกคนตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยทำไมมี4คนทำไม1 3ทำไมเป็นแบบควอเรนตี้อะไรอย่างงี้ก็แบบมันเป็นคอนเซ็ปต์นะครับทุกคนต้องรอดูนะครับรอดูครับกระแสเป็นไงบ้างครับอ่ะสักกี้ละกันกระแสหลังจากที่เปิดตัววงไปคือดีใจมากๆครับเราเองก็ลุ้นตามเหมือนกันเพราะว่าเรานี่ก็ต้องอยู่ทุกชั่วโมงที่เราจะต้องปล่อยตัว PR ของโปรเจกต์ใช่ก็เหมือนเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเราลุ้นกับโปรเจกต์นี้มากจริงๆหลายคนค่อนข้างคาดหวังว่าอย่างคนที่มีการไปงานก็ต้องสำหรับที่มากแต่ครั้งนี้นี่มาเป็นโอ้ยผมนั่งถ่ายทวิตทั้งคืนแล้วเมื่อคืนแบบเจออะไรคอยเช็คก็แบบเอ้ยเนี่ยคนคอมเมนต์ว่าไงกันบ้างก่อนแบบตอนที่ค่อนข้างจะโพสิทีฟครับผมแล้วรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจที่เข้ามาดูแล้วก็รอติดตามพวกเรานะครับการโปรโมทค่อนข้างหนักหน่วงมากอย่างล่าสุดวันนี้มีการแบบขึ้นป้ายไฟจอไฟที่แบบเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยครับผมอันนี้คือทางค่ายทำหรือว่าทางแฟนคลับทำทางค่ายทำครับผมหายใจไม่ทันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าแต่หมดที่จริงมีนะมีป้ายเต็มไปหมดเลยที่แบบเป็นพวกเราแล้วก็บอกว่าวันที่13เนี่ยจะปล่อยอัลบั้มออกมาซึ่งถ้าเกิดทุกคนเห็นทีเซอร์เราจะไม่ได้ปล่อยแค่เพลงเดียวนะครับอัลบั้มครับผมติดตามรอกันด้วยนะครับพิเศษของโปรเจกต์นี้มันมีอะไรบ้างคะเป็นวงแล้วเนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์แล้วครับเป็นวงแล้วเหมือนครั้งนี้พวกเราจะปล่อยวันที่17เนี่ยจะไม่ใช่แค่แถลงข่าวแต่เราจะโชว์ทั้งหมดไม่ใช่แค่เพลงเดียวด้วยเราบอกได้หรือยังว่าเราจะปล่อยออกมาเป็นเป็นอัลบั้มใช่เป็นฟูลแพ็กเกจด้วยใช่คือเปิดวันเดียวทุกเพลงเลยอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับแล้วก็ฟูลแพ็กเกจก็คือตัวอัลบั้มเลยครับเป็นตัวอัลบั้มเป็นฟิสิคอลคอปปี้อ่ะครับเป็นซีดีอย่างเงี้ยใช่เป็นฟิสิคอลคอปปี้ข้างในจะมีโฟโต้บุ๊กมีอะไรหลายอย่างให้ทุกคนติดตามข้างในนะครับผมก็ติดตามเจมแอบถามมาบอกว่าผลงานของเราครั้งนี้เนี่ยมันตื่นตาตื่นใจมากมันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจครับโอ้ผมยังอยากรู้เองนะครับตอนเนี้ยแค่เห็นทีเซอร์มองก็ยังตกใจตัวเองแล้วว่าแบบอ๋อนี่ทางค่ายเขามีแพลนอย่างนี้อย่างนี้เราก็เหมือนว่าลุ้นเองด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับใช่จริงเราก็ลุ้นเหมือนกันช่วงเวลาที่เทรนกันมาอย่างเงี้ยหายเหนื่อยไหมครับพอวันนี้มาถึงวันที่แบบวงเราแบบประกาศตัวแล้วว่าเราชื่อวงนี้นะจะมีทำเพลงกันอะไรเงี้ยถามว่าหายเหนื่อยไหมมันก็คงต้องเหนื่อยต่อไปแต่ว่าเราแค่โล่งใจขึ้นมันก็คงต้องเหนื่อยต่อไปไม่มันเรามีกำลังใจขึ้นใช่เรามีกำลังใจขึ้นเรามีความสุขที่จะทำงานต่อไปมันทุกอย่างเมื่อทำอะไรแล้วมีคนซัพพอร์ตอ่ะเรามีกำลังใจทำต่ออยู่แล้วใช่ครับทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วทุกคนมีแรงว่าจะมีโอกาสนำไปเดินเติมเป็นหลักประเทศเลยเราทำตอนนี้ที่ดีที่สุดก่อนดีกว่าครับแล้วก็แพลนอ่ะมันเป็นสิ่งที่บริษัทได้วางไว้อยู่แล้วซึ่งเราทำผลงานให้มันซัพพอร์ตแพลนเขาให้ได้มากกว่าครับผมมีแน่นอนใช่ไหมผมไม่ทราบเหมือนกันเลยครับจริงๆพี่ทราบเหมือนกันว่าก็ทางค่ายก็วางไว้ไกลที่กับตัวอินเตอร์อะไรอย่างนี้มีการแบบว่าอาจจะเวิร์ทัวร์ในอนาคตจริงเหรอครับก็ต้องว่าก็ต้องรอผลตอบรับจากแฟนว่าแฟนฟังแล้วมีความสุขหรือเปล่าแล้วตัวพวกเราอะมีความพร้อมกับรับมือกับความแบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนบ้างพร้อมครับผมพร้อมมากเกิดมาทั้งทีก็ต้องชนวัดใจครับอุปสรรคไหนก็มาข้าศึกลงกายด้วยไฟครับผมนี่คิดว่าจะไปปลุกกระหน่ำที่ไหนเป็นอันดับแรกเลยปลุกตัวเองจากเตียงนอนก่อนครับแม่ทำไมครับก็ตอนเช้าไม่ค่อยตื่นแล้วครับตรงนี้แบบร่างกายค่อนข้างอ่อนล้าร้อนเล่นเราถ้าเกิดไปได้หลายที่เราอยากไปทุกที่เลยเหมือนว่าเราต้องการให้ว่ามันคือ world music อะครับเราต้องการเจาะตลาดนั้นให้ได้ครับผมแต่เด็กครั้งนี้ถือว่าล้มค่ำจนประมาทของเราทั้งคู่เลยวันนี้ต้องให้คนอื่นตัดสินครับแต่เราทำเต็มที่ของเราในพาร์ทนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าครับแล้วทุกคนรู้สึกเราล่ะรู้สึกยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีคนโอ๊ยอ๋อถ่ายหน้าตาหรอหรืออะไรอย่างนี้หรอแต่พอตอนนี้เรามีผลงานออกมาแล้วมีการถ่ายทอดที่ดีก็รู้ว่าพิสูจน์แล้วอ๋อก็ดีใจนะก็ดีใจที่คนแบบเห็นด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเราเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันแบบแชร์กันรีทวิตกันหรือแชร์นู่นนี่นั่นกันทำให้เราให้คนเห็นเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้นี่ผมก็อดใจไปถ่ายทวิตต่อไม่ได้แล้วเนี่ยทีเซอร์เพิ่งปล่อยไปนะใช่ครับเนี่ยตอนนี้เรียนทั้งคู่แบ่งเวลากันเนี่ยครับทุกคนต้องซ้อมหนักพอสมควรโอ้ไม่อยากจะพูดถึงหายใจออกได้อย่างเดียวเลยครับตอนนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเหมือน
เวลาเราเรียนแล้วมันจะต้องมีคาบที่ต้องเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปพดวันอื่นแล้วก็แบบมันจะเคลียร์คิวค่อนข้างยากแต่ว่าเรามันเหมือนการ manage เวลามากกว่าเอาเวลาส่วนนี้ไปทำงานทั้งซ้อมแล้วก็งานของมหาลัยด้วยใช่ครับงานตะกี้น้องใหม่แบบตารางเรียนเลยปรับตัวค่อนข้างยากเชื่อผมเวลาไปเรียนตอนเวลาว่างตอนไปเรียนก็ใช้เวลาซ้อมตอนซ้อมก็เอาเวลาทำงานบ้านกระทบไหมรู้สึกว่าไม่กระทบมากขนาดนั้นเพราะว่าเราแบ่งสัดส่วนเวลาชัดเจนว่าแบบเวลานี้เรียนนะเวลานี้ทำงานนะแต่กิจกรรมอะไรเราก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะฮะใช่ครับแน่นมีเวลาให้ตัวเองบ้างไหมครับมีนะครับมีขอคำแนะนำจากพี่ๆไหมฮะเขาบอกเข้ามหาลัยกันมาโอ้ยขอบ่อยเลยฮะผมบอกคำเดียวครับว่าสู้ๆอดทนแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ก็มีพี่ๆคอยช่วยแบบเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนักร้องด้วยกันอย่างเงี้ยแบบการเข้าอยู่ในมหาลัยมันต้องแบบมีการกักแฟนคลับไหมฮะแบบจะเข้าไปในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กักแฟนคลับไหมครับอย่างว่าแฟนคลับเข้าไปยุ่งกับเราในมหาลัยก็ไปแบบตามเราไปที่มหาลัยในระหว่างที่เราแบบใช้ชีวิตการเรียนอยู่เพราะของผมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมเป็นสายวาร์ปครับคือคนจะไม่เป็นผมในมหาลัยถึงผมจะไปเรียนก็ตามไปเรียนใช่ไหมครับไปเรียนแน่นอนครับแต่ว่าหาตัวผมยากครับตะกี้แหละฮะเพราะคลิปเราออกมาเยอะสุดเลยแบบพี่ๆในมหาลัยเองอะไรเงี้ยแบบแอลเราถ่ายรูปเราก็ยังไม่ค่อยเจอนะก็เจอแต่เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับว้าเหมือนกันเหมือนพี่เขาไหมครับผมก็ว้าเหมือนกันนะต้องฝึกสกิลนิดนึงฝึกสกิลอยู่ฝึกสกิลอยู่ไปไวๆที่เขาบอกนะว่าแบบต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอยู่แล้วเรามีวิธีการวางตัวยังไงบ้างคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นศิลปินแต่ว่าจริงๆเราไปใช้ชีวิตในมหาลัยเราก็เป็นคนปกติใช่ๆครับผมก็เป็นคนปกติคนนึงครับผมวางตัวยังไงแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ขนาดนั้นเราก็เหมือนเป็นนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งที่ทำตามหน้าที่จะต้องเรียนจะต้องทำงานไปด้วยก็ครับผมไม่กระทบเนาะกับไม่กระทบเรียนเราหลังจากนี้จะได้เห็นโปรเจกต์เต็มๆครูแบบแพ็กเกจของเราเมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่บอกไปครับเพลงจะปล่อยทูสตรีมมิ่งนะครับวันที่13นะครับ3ปล่อยทั้งอัลบั้มทูสตรีมมิ่งสามารถฟังได้นะครับแล้วก็ MV บอกได้เนาะ MV ไม่ทันรู้เลยฮะบอกได้ใช่ไหมอ๋อโอเคครับงั้นก็ตอนเย็นตอนนั้นก็ปล่อย MV นะครับผม Haters Got Nothing นะครับที่ YouTube For Lock Music นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเจอกันวันที่17นะครับผมที่ลานที่ Central World Square ครับช่องบล็อก B กับ C ครับผมก็จะเห็นพวกเรามาเทียบเพลงเดียวอย่างที่บอกมาทั้งอัลบั้มนะครับก่อนถึงวันที่17ก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆทุกคนเรื่อยๆครับผมให้เราติดตามเนาะใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคได้ครับติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ